แล้วมันมีกลิ่นป่ะเดี๋ยวลองดมเร็วแล้วมันต้องมีกลิ่นไหม้แน่เลยเป็นอย่างเงี้ยลองดมสิเร็วๆคนดีสไตล์สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกันกับคลิปแกล้งนะคะทุกคนจริงๆต้องบอกว่าช่องเราอะห่างหายไปนานมากกับการทำคลิปแกล้งและล่าสุดที่เราได้ทำเลยนั่นก็คือคลิปที่ไปฝึกเล่นเซิร์ฟสเก็ตค่ะทุกคนคือคลิปนั้นอะมือตั้งใจจะให้เป็นคลิปแกล้งบุกเบิกในยุคนี้เลยนะแต่ว่าพอถึงเวลาคนมันเยอะสถานที่มันแบบแปลกใหม่ก็เลยเกิดความแบบไม่กล้าแกล้งอะการแกล้งครั้งนั้นก็เลยเฟลค่ะทุกคนแกล้งไม่สำเร็จนะคะตอนนี้เราอยู่บ้านค่ะแผนแกล้งมันควรจะกลับมาค่ะทุกคนวันนี้เมย์จะมาแกล้งอะไรใครหลายๆคนน่าจะรู้ดีอยู่แล้วเนาะว่าช่วงนี้เมย์กำลังลงประกวดนางงามนะคะนั่นก็คือลงเวทีมิสแกนจังหวัดนครนายกนั่นเองเพราะฉะนั้นเรื่องที่เมย์จะมาแกล้งนั่นก็เป็นเรื่องของความสวยความงามค่ะปกติเป็นผู้หญิงและยิ่งเป็นผู้หญิงที่จะเป็นนางงามเนี่ยเรื่องของการดูแลตัวเองมันจะต้องเป็นเรื่องที่แบบเข้มข้นมากๆใส่ใจมากๆใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นหน้าตาหรือว่าผิวพรรณเอ่ยซึ่งในเรื่องของขนก็เช่นกันค่ะทุกคนเมย์ซื้อเครื่องเลเซอร์กำจัดขนมาไว้ที่บ้านเลยซึ่งสามารถใช้ยิงที่ขนหนวดก็ได้ขนขาก็ได้รวมไปถึงขนเห็นไหมว่าวันนี้เมย์ใส่เสื้อแขนกุดมาเพราะว่าเมย์จะเข้าแผนนั่นเองค่ะน้องปังอ่ะไม่ได้เห็นรักแร้เมย์มานานพอสมควรเหมือนกันเพราะฉะนั้นวันนี้เมย์จะแกล้งโชว์รักแร้ดำค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาดูรีแอคกันว่าเมื่อปังเห็นว่าเมย์อ่ะรักแร้ดำอ่ะปังอ่ะจะมีสีหน้ายังไงเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเป็นตัวช่วยให้เราในวันนี้นั่นก็คือฐานนั่นเองค่ะทุกคนซึ่งตอนนี้ปังกับน้องคิวนะคะทำความดีอยู่ค่ะทุกคนไปช่วยคุณยายถางหญ้าอยู่รอบๆบ้านเลยว่าน่าจะเป็นอะไรที่เข้าแผนได้ง่ายแล้วก็ดูธรรมชาติที่สุดละโอเคป่ะเดี๋ยวเราไปทารักแร้กันค่ะทุกคนออกมาข้างนอกคือร้อนมากเดี๋ยวเราจะไปดูกันก่อนว่าจะใช้ถางยังไงในการมาทารักแร้เรานะคะโหเพียบเลยทุกคนนี่ถางอ่ะได้ละโอ้ร้อนนี่นะคะนี่จะคือพระเอกของคลิปนี้นะคะทุกคนเล่นสระน้ำเป่าลมกันแล้วก็ไม่ยอมเก็บก็ปล่อยไว้แบบดื้อทั้งคนมือเปื้อนเลยอ่ะเห็นไหมโหอนุภาคมันร้ายแรงมากๆค่ะเริ่มนะเดี๋ยวนะต้องทายยังไงให้มันแบบเนียนๆอ่ะเอาให้มันออกมาเป็นผงๆก่อนทุกคนใช่อย่างนี้ใช้ได้ใช่โอเคได้ไหมได้ยังเดี๋ยวลองดูตรงนี้ดูเงาฝั่งนี้ได้อยู่นะโอ้ดูสกปรกอยู่นะโอเคอยู่ข้างบ้านค่ะตอนนี้ทั้งสองคนอยู่ข้างบ้านค่ะเราจอกไปกันเลยโอ้โหเด็กๆทำอะไรกันน้องคิวทำอะไรอยู่ครับซักผ้าอยู่แทนดีจัดการน้องคิวเลยแทนดีจัดการน้องคิวเลยโอ้ยน้องคิวทำนี้ก็แทนดีนะแทนดีมีเอฟตีนะจะบอกให้โอ้ยน่ารักมากเลยช่วยย่าถางหญ้าน่ารักมากมากเลยทุกคนใช่ทำไมอ่ะถ่ายทำความดีลงช่องแสนดีบอกว่าชื่อตอนว่าแสนดีทำความดีช่วยถางหญ้ากับพี่ปางและน้องคิ้วเมย์ช่วยด้วยดีกว่าเมย์จะได้ดูแบบว่าทำดีเอาหน้าเอ้ยไม่ใช่จะได้ดูมีความดีด้วยโอเคไหมมาพี่เมย์ช่วยนะครับเราช่วยครับพี่เจอตรงนั้นเหรอใช่เราช่วยจับได้อ่ะเดี๋ยวมันจะโดนเธอตรงนี้ไปอยู่ทางไงถางไปไงถางดึงไปไงดึงดิดึงเธอให้มันทำมัดทำแมงหน่อยดึงแล้วก็โยนอย่างนี้ปุ๋ยเหรอได้เหรอเฮ้ไปอยู่ได้ไหมน่าเกลียดได้เอาธรรมชาติเหงื่อเธอเซ็กซี่มากชิวโอเคดึงดึงอย่างนี้ใช่ป่ะใช่แล้วเราก็โยนแล้วเราก็โยนไปทางนี้อ่ะเธอนี่เหรอทิ้งไปตรงไหนก็ได้เนี่ยทิ้งไปอย่างนี้อ่ะดึงงี้แล้วเราก็โยนไปอย่างนี้อ่ะเธอเนี่ยเธ
ธอเฮ้ยเธอดึงอ่ะเธอเอาลากมันขึ้นเลยไม่ใช่ว่าดึงแล้วก็ทิ้งอ่ะเอ้ยเอาลากขึ้นมาแล้วก็โยนทิ้งอย่างนี้เซอร์หลักแหล่ไงแล้วครั้งนี้อ่ะขนเยอะก็เลยแบบยิงเยอะไหมปะเนี่ยเออว่ะเธอมันไหมเลยอ่ะเฮ้ยเธอบ้าปะเนี่ยอุ๊ยเธอในกล้องเห็นด้วยแล้วเมื่อกี้เห็นไหมอ่ะเอาไมค์เลยถ่ายไมค์เธอแล้วมันมีกลิ่นปะเธอเราลมเธอคือแม่งเยิ้มด้วยอ่ะก็เหงื่อมันออกอ่ะเธอไปเช็คกับไปน่าเกลียดว่ะเธอไปเช็คกับไปเมื่อกี้โคนเลยเธอไปเช็คกันเออว่ะหรือมันเปื้อนอะไรหรือมันไม่ใช่รอยรักแร้ดำเธอลองดูก่อนว่ามันเหม็นไหมถ่ายไปทำบ้าอะไรวะเร็วๆลองดมไม่ชอบมันน่าเกลียดไม่ใช่ก็ลองดมสิอันเนี้ยไม่ปิดกล้องแล้วเนี่ยไม่ถ่ายแล้วอ่ะลองดมก่อนมันเหม็นไหมเร็วแล้วว่ามันต้องมีกลิ่นไหม้แน่เลยเป็นอย่างเงี้ยลองดมสิเร็วจมูกเธอมันไม่ใช่แค่จมูกอะมะเธออย่าเพิ่งนะแน่นอนมาเธอปีบ้าเลยน้องคิวดูดิดูหน้าพี่บางแล้วให้บางไปโดนอะไรให้หมายตลกป่ะเธออะไรอะเธอดูหน่อยเดี๋ยวเราถอดถุงมือก่อนเอาดมยินมันคืออะไรอะกลัวไม่ใช่ละไม่ใช่นะจมูกเธอเปื้อนเต็มเลยอ่ะไม่มีอะไรทำหรอคอนเทนต์มันคือทานนะคะทุเรศมากเลยแล้วมันหมดแล้วอ่ะแล้วมันเหมือนปะเอ๊ะอย่างงี้เหมือนนะพอเมื่อกี้เหงื่อออกมันเป็นก้อนๆใช่ไหมสำเร็จนะคะบ้าไม่เปื้อนเลยวะเนี่ยแหละเนี่ยคนทำความดีคนนำความดีก็ต้องได้รับผลดีตอบแทนนะคะคลิปนี้ถ้าชอบก็กดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะและเรา2คนก็ลาไปก่อนนะคะจบแล้วค่ะเดี๋ยวไม่ได้ทำอันนี้คือลองช่องเสร็จแล้วค่ะร้อนไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะทุกคนเหงื่อออกเต็มไปหมดเลยไปแล้ว